สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Batman จาก McFarlane Toys ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี90นะครับลุงทอดแม็กฟอร์เรนนะครับก็ดังขึ้นมาจากการวาดการ์ตูนสปอนสร้างของเล่นสปอนขึ้นมาเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ออนการ์ดนะครับและโด่งดังขึ้นไปอีกขั้นจากการสร้างของเล่นจากหนังในซีรีส์ Movie Maniacs The X-Files และสร้างของเล่นจากวงดนตรี Metallica วง Kiss และวง The Beatlesและปี2020นี้ครับเขาได้ลิขสิทธิ์ DC Multiverse นะฮะ wow. แล้วแฟนๆรุ่นเก่าอย่างผมนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยแหละครับเพราะว่า McFarlane เนี่ยเขาปั้นสวยมากๆและนี่ก็คือลิสต์ที่เขาประกาศว่าจะทำในเวฟ2เวฟนี้ครับและวันนี้ก็มาถึงครับที่ผมได้ผลงานชิ้นนี้มาอยู่ในมือแล้วเป็นการเปิดไลน์ Batman ในซีรีส์ DC Multiverse ของ McFarlane ครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูดีไปอีกแบบนึงนะครับแต่ความรู้สึกแรกคือเหมือนกับว่าแบทแมนตัวใหญ่ยาวนะครับสูงยาวเข่าดีมากๆเลยแหละครับแล้วก็หน้ากล่องก็จะมองเห็นสินค้าข้างในอย่างชัดเจนครับด้านบนก็จะมีเขียนว่า McFarlane Toys นะครับด้านข้างเขียนว่า Batman จาก Detective Comics มีhashtag 1000ด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าคืออะไรถ้าใครทราบบอกด้วยนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็มีรูปสวยๆจากคอมิกนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นการแถมมาให้เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านล่างของกล่องในด้านหลังนะครับก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆที่บอกว่า collect them all นะครับว่าจะมีตัวอะไรออกมาบ้างนะครับก็ตามลิสต์ที่เราให้ดูไปก็เห็นทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพอาร์ตสวยๆนะครับ Batwing HellbatGreen Lantern, Batman Who Laughs แล้วก็ Harley Quinn นะครับก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าต้องมีอ่ะ อ่ะล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับนี่ผม Unbox เลยนะฮะ Unboxing ให้ดูนะครับก็แกะแบบนี้ฟึบดึงออกมานะครับเป็นด้านหลังนะครับสีฟ้าๆเนี่ยจะเห็นเป็นรูปคอมิกนะครับซ้อนๆกันแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่ามีฐานกับการ์ดแถมมาให้แต่ต้องกรีดแพ็คทิ้งนะครับไม่งั้นจะแกะอันนั้นออกมาไม่ได้นะครับเอาล่ะเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับแบทแมนของเราก็รายละเอียดสวยงามใช้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าหัวเล็กไปนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าในคอมิกซีรีส์นี้เนี่ยหน้าตาเขียนมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่นอกนั้นก็คือว่าหล่อนะฮะหน้าหล่อกล้ามใหญ่นะครับก็มีความเป็นการ์ตูนมีความเป็นแบทแมนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การเพ้นท์ก็เพ้นท์มาโอเคนะครับผมจะมีข้อเสียเดียวคือสีเลอะที่ใต้คางนิดหน่อยนะครับก็จะเลยขอบไปนิดนึงนอกนั้นไม่มีตำหนิอะไรนะครับไม่มีสีเลอะไม่มีอะไรที่แย่นะครับส่วนหน้าอกก็เอมเบลมหรือสัญลักษณ์แบทแมนก็ดูโอเคนะครับแล้วก็ผ้าที่เป็นยางตรงไหล่เนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังการขยับแต่อย่างใดนะครับก็สามารถขยับได้อย่างดีนะครับแล้วก็ที่ด้านลำตัวนะครับใต้ช็อกโกแลตก็จะมีการแกะลายมานะครับให้เป็นรู้สึกว่ามี texture ของชุดที่ไม่ใช่เรียบซะทีเดียวนะครับให้นึกภาพเหมือนชุดว่ายน้ำอย่างนี้มันมีแบบเรียบกับแบบไม่เรียบนะ อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะดูเป็นแบบมี texture หน่อยไม่ใช่ว่าเป็นชุดเรียบๆเลยทีเดียวนะก็รายละเอียดทำมาดีนะฮะถือว่าโอเคเลยแล้วก็สำหรับผมคือราคากับคุณค่าถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยราคา 1,000 บาทหรือ 1,000 ต้นๆเนี่ยคือโอเคมากๆเลยนะครับเทียบกับราคา Hasbro Marvel Legend นะครับก็ตัวนี้รายละเอียดดีกว่านะครับการปั้นสวยกว่านะครับอันนี้แฟนๆ Marvel อย่าว่ากันนะฮะอันนี้คือไม่ได้มี bias ว่าเป็นแฟน Marvel DC นะผมเป็นคนเก็บของเล่นเหมือนกันนะครับก็เอาราคาเป็นตัวตั้งครับส่วนผ้าคลุมด้านหลังนะครับมันสวยตรงนี้แหละฮะแต่ว่ามันเป็นยางซึ่งก็เป็นยางอ่อนๆนะแต่ตัวผมอะผมชอบเป็นผ้ามากกว่านะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันสิ่งที่ทุกคนสงสัยนะฮะหัวนะครับเป็นบอลจอยนะครับก้มได้แบบนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้เต็มที่นะฮะส่วนอย่างที่บอกผ้าตรงนี้เป็นไหล่นะครับก็จะบางๆหน่อยก็คือขยับก็ยังสามารถขยับแขนขึ้นลงได้นะครับไม่ได้ปิดกั้นการขยับแต่อย่างใดต้นแขนหมุนได้นะครับข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ข้อมือครับผมตรงนี้หมุนไม่ได้มาหมุนได้ตรงข้อมือนะฮะตรงต้นแขนหมุนไม่ได้แต่ข้อมือหมุนได้นะครับงอได้แบบนี้เลยนะครับแต่ไม่มีมือแถมนะบอกก่อนนะครับแล้วก็ใต้ราวนมลงมาตรงช่วงท้องนะครับงอได้ขนาดนี้เลยครับหมุนไปหมุนมาได้นะครับแต่ก้มได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับก้มได้ประมาณนี้ซึ่งผมว่าก็พอเพียงนะแล้วก็เงยได้หน่อยนึงประมาณนี้ครับ
ผมลองหมุนให้ดูนะครับว่าท่านจะก้มเอียงด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาล่างซ้ายขวาเนี่ยหมุนได้เต็มที่นะครับค่อนข้างดีนะฮะส่วนขากลางได้แบบนี้แล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยยังหมุนได้อีกนะครับจริงๆมันมีจอยที่หมุนได้แต่ว่าเขาทำเป็นซ่อนไว้นะครับแล้วก็เตะขาไปหน้าได้แบบนี้เตะขาไปหลังได้นิดหน่อยเพราะว่าติดตรงก้นนะครับส่วนเข่าก็เป็นดับเบิลจอยครับผมข้อเท้างอได้แบบนี้แล้วก็ปลายเท้าก็งอได้ครับถือว่าขยับได้เยอะมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่แถมในกล่องกันนะครับให้มาก็กระจึงหนึ่งนะมีการ์ดมาให้ซึ่งการ์ดเนี่ยผมชอบมากๆคือเป็นรูปน่าจะมาจากคอมิกนะครับซึ่งสวยแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยเป็นเนื้อมันๆ นะครับแล้วก็มีความหนาให้ความรู้สึกเหมือนกับพวกเทรดดิ้งการ์ดนักฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างหนาหน่อยนะครับคุณภาพดีแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเขียนประวัติแบทแมนนะครับแล้วก็ตัวฐานนะครับมาเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้ DC ที่เป็นสีเงาสลับกันก็ดูสวยเลยล่ะครับแต่ว่าตัวฐานจะดูบางไปนิดนึงนะฮะแต่ปืนนี่ให้มาเป็นเขาเรียก grappling gun ใช่ไหมครับเป็นปืนที่เอาไว้แบบดึงตัวแบทแมนขึ้นไปอันนี้ดูของเล่นนิดนึงนะฮะคือส่วนตัวผมมองว่าก็อันนี้เฉยๆนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับต่อมาแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ทำมาหนานะครับไม่บาดมือนะครับหนาดีแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกเป็นของเล่นพอสมควรนะครับอันนี้นะฮะก็แต่ว่าพอมันใหญ่ๆมันก็โอเคแหละใส่มือแล้วมันก็ไม่หล่นง่ายไม่หลุดง่ายเหมือนอย่างแบบพวกของเมสโก้ที่ให้มา10กว่าอันแต่ว่าแบบหายง่ายมากเพราะอันเล็กนะฮะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ว่าส่วนตัวผมอยากให้แถมมือมาอีกสักคู่หนึ่งนะครับเป็นมือกำก็ยังดีอะไรแบบนี้นะฮะเอาล่ะมาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนแม็กฟาเรนที่ออกมาในซีรีส์เดียวกันนะครับความสูงใกล้ๆกันแต่ส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าแบทแมนหัวเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับลายมอร์เทลคอมแบทของแม็กฟาเรนเฮ้ยผมมีหมดเลยเนี่ยผมกลายเป็นคนเก็บแม็กฟาเรนยุคใหม่ไปแล้วนะฮะแหมเป็นแฟนก็ต้องเก็บกันซะหน่อยมอเตอร์คอมแบทจะสูงกว่านิดนึงและนี่เปรียบเทียบกับทางซ้ายนะครับ DC Film นะครับซึ่งเลิกผลิตไปแล้วเจ๊งไปแล้ว แล้วก็ทางขวาเปรียบเทียบกับเมสโก้นะครับแบทแมนก็จะความสูงต่างกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Storm Collectible ทางซ้ายมือ Ryu จาก Street Fighter ทางขวา King of Fighter เคียวนะครับก็ยังเล่นด้วยกันไม่ได้อยู่ดีนะครับStorm ยังสูงกว่าเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับ Figure ArtUltra 7ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวาเป็น Mandalorian จาก Hasbro ครับก็จะอยู่ที่สเกล7นิ้วชัดเจนมากนะครับก็คนละสเกลกับพวก6นิ้วเลยเล่นด้วยกันไม่ได้ใครที่จะมาเล่นกับ DC Multiverse ก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องลำบากใจนิดนึงนะครับเพราะว่าทาง McFarlane ก็ถือว่าเปิดไลน์ใหม่เลยแต่ส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับคือทั้งเนื้อพลาสติกก็โอเคราคาเหมาะสมการปั้นสวยดีแต่จะติดก็รู้สึกว่าหัวเล็กไปนิดนึงนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่น่าเล่นน่าเปิดไลน์ครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ